You are listening to the Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์ t a g ก l i f ์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบอบบี้พัทวีศสีหัตรค่ะคุณผู้ฟังคะเดือนตุลาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะอย่างเหตุการณ์14ตุลา2516 หรือ6ตุลา2519หลายครั้งค่ะที่การเรียกร้องประชาธิปไตยต้องแลกมาด้วยชีวิตค่ะประวัติศาสตร์เดือนตุลาของไทยที่ไม่ต่างอะไรกับเหตุสังหารหมู่ที่ควังจูนะคะที่ปราปามผู้เห็นต่างทางการเมืองเข้าควบคุมสื่อสั่งห้ามการชุมนุมวันนี้ค่ะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมารำลึกประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่การตอกย้ำรอยแผลประชาธิปไตยกับอาจารย์ชัานิต เชิดธรรมทรค่ะนักวิจัยด้านเกาหลีศึกษาอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบ๊อบแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ เรื่องของเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวสารเนี่ยเรื่องประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ค่ะเกาหลีใต้ก็เคยมีการที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เกาหลีใต้ค่อนข้างเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเต็มใบเลยแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าบ๊อบจะชวนอาจารย์มามองเส้นทางประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ก่อนค่ะก่อนเขาจะมาถึงณจุดนี้คือก่อนที่ เกาหลีจะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยคือเขาปกครองกันด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช์ก็คือมีกษัตริย์ของราชวงศ์โชซอนเนี่ยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศแต่ว่าเออช่วงที่จักรววัติญี่ปุ่นขึ้นมามีอํานาจในแถบนี้แล้วก็เริ่มขยายอํานาจไปในข้าวสมุทรเกาหลีแล้วก็พื้นที่แมนจูเรียเนี่ยค่ะญี่ปุ่นก็ได้ยึดเอาข้าวสมุทรเกาหลีไว้แล้วก็ควบคุมกษัตริย์ของราชวงศ์โชซอนไว้เพื่อเป็น คล้ายๆว่ากษัตริย์ขุนเชิดของจกักรวรรดิญี่ปุ่นนะคะก็เลยทําให้ในช่วงนั้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์แล้วก็สถาบันการเมืองของเกาหลีที่เป็นที่เป็นชนชั้นปกครองของเกาหลีเนี่ยอ่อนแอลงทีนี้อย่างที่เราทราบกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองนะคะทีนี้เกาหลีด้วยความที่เป็นพื้นที่เข้าสมุทรตรงนั้นนะคะก็ถูกแบ่งการดูแลออกโดยมีเส้นละติจูดที่38องศาเนี่ยเป็นเส้นแบ่ง คือเหนือเส้นละติจูดที่38องศาขึ้นไปก็จะเป็นเขตการดูแลคลุ้มครองของสหภาพโซเวียตปัจจุบันก็จะเป็นเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็ล่างเส้นที่ละติจูดที่38องศาลงมาเนี่ยก็จะเป็นเกาหลีใต้ซึ่งจะอยู่ในการดูแลแล,แล้วก็คุ้มครองของสหรัฐอเมริกาค่ะทีนี้พออันนี้ก็ถือว่าเกาหลีก็อาจจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่พอเริ่มตั้งประเทศได้ไม่นานเนี่ยก็ แน่นอนว่ามันจะต้องมีผู้นําขึ้นมาบริหารประเทศนะแล้วก็ต้องมีรัฐบาลแต่ว่าในช่วงแรกก็คลุกขลักอยู่นะคะเหมือนเหมือนแบบประเทศเพิ่งผ่านสงครามมาแล้วก็โดยตัวโครงสร้างการปกครองเนี่ยก็ถูกญี่ปุ่นทําลายหมดจนมันต้องสร้างใหม่ขึ้นมามันก็เลยมันก็เลยคลุกขลักนะคะเออพอตั้งประเทศได้ไม่นานเนี่ยก็เกิดสงครามเกาหลีอีกอตอนปีหนึ่ง้าถึงหนึ่สมที่กองทัพเกาหลีเหนือเนี่ยยกทัพ ลงมาใต้เส้นละติจูดที่สาสิบปดองศานะคะแล้วรัฐบาลตอนนั้นก็กลายเป็นรัฐบาลพัดถิ่นเพราะว่ากรุงโซโดนยึดเร็วมากเพราะว่าถ้าเราดูตามสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยกรุงโซก็จะอยู่ใกล้เส้นเขตแดนมากนะคะคือประมาณห้าสิบหกิกิโลเมตรรัฐบาลพัดถิ่นก็ต้องเอพยพไปที่ภูมิศาสานเพื่อเพื่อบริหารงานแล้วก็เต้องให้กองทัพอเมริกากับสหประชาชาติเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ ทีนี้พอหลังจากปีหนึ่งเก้าห้าสามที่มีการลงนามสนธิสัญญาหยุดยิงนะคะก็ก็พยายามมีการเลือกตั้งแต่ว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลที่เข้ามาตอนนั้นก็พยายามรวบอำนาจไว้ที่ตัวเองอีกแล้วก็พยายามออกกฎหมายเอื้อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้นานขึ้นประชาชนก็ไม่พอใจนะทีนี้ตอนปีหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะคะมีทหารคนหนึ่งชื่อพลตรีพักจงฮีก็ยึดอำนาจรัฐประหารเลยยึดอำนาจแล้วก็ ในก็พยายามแบบเขาบอกว่าโอเคเขาจะแค่เข้ามายึดอํานาจนะเพื่อดูแลความสงบ,บเรียบร้อยแต่ว่าสุดท้ายก็คือตัวเองก็ไปลงเลือกตั้งแล้วก็แล้วก็ชนะมาได้ค่ะแต่ว่าด้วยแบบภายใต้กติกาที่ไม่ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่คนตีพระชองฮีเนี่ยก็เลยกลายเป็นประธานาธิบดีของเกาหลี mm hmm. ตั้งแต่ปี1961ถึง1979ซึ่งซึ่งนานมานะคะ18ปี mm hmm. เพราะว่า เขาพยายามแก้รัฐธรรมนูญให้ตัวเองเนี่ยอยู่อนู่แบบอยู่ได้นานขึ้นใช่ค่ะเกาหลีใต้ค่ะการที่เขาจะเรียกร้องประชาธิปไตยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงถนนเอ่ยขับไล่เอ่ยจุดเทียนเอ่ยหลายๆคนมองว่าการที่เขาขับไล่หรือว่าการที่เขาลงถนนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอาจารย์มีข้อมูลตรงนี้บ้างไหมคะ ถ้าคนที่ไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยถ้าไปเที่ยวบริเวณควงฮวามูลหรือว่าตรงหน้าพระราชวังเคียงบกในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะเห็นคนมาเดินขบวนทุกเสาร์อาทิตย์เลยค,คือวันธรรมดาไม่มีนะคะแต่ว่าคือวันสุดสัปดาห์เขาก็จะใช้พื้นที่ตรงนั้นในการเดินขบวนบางทีก็แบบไปเดินขบวนหน้าสาราว่าการโซอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือการชุมนุมหรือว่าการเดินขบวนทุกครั้งเนี่ยจะต้องแจ้งให้ตำรวจทราบไม่งั้นผิดกฎหมาย ค่ะค่ะซึ่งทุกครั้งเนี่ยพอพอแจ้งไปตํารวจก็จะมีข้อมูลแล้วว่าเออจะมีการชุมนุมวันนี้วันนี้จากเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้เขาก็จะแจ้งไปยังบริษัทขนส่งสาธารณะต่างๆเช่นแบบรถบัสรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยค่ะรถบัสก็จะแปะเขาเรียกอะไรอะ่ะเออแปะป้ายบนรถล่วงหน้าเลยว่าแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าเนี่ยวันนี้รถบัสจะมีการเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากมีการชุมนุมนะแต่เขาอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาชุมนุมเหรอคะอาจารย์คะ ใช่ค่ะพอเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยค่ะคือการการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆก็ถ้าย้อนกลับไปค่ะก่อนที่เกาหลีใต้จะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบก็มีเหตุการณ์เขาเรียกเหตุการณ์เม1สิบแปดแล้วอค่ะอาจารย์ที่เป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ควังจูค่ะแล้วก็มีซีรีส์หลายๆเรื่องอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะไม่ทันตอนนั้นก็อาจจะไปดูซีรีส์มาเพราะว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นประชาธิปไตย ปะไตได้ในขณะนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่รัฐบาลเนี่ยมาปราบปรามคนที่เห็นต่างทางการเมืองค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเหตุการณ์ที่ควังจูให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย์คะจริงๆอันเนี้ยอาจจะต้องเล่าย้อนไปถึงมสมัยประธานาธิบดีพักจงฮีนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าพรคจงฮีเนี่ยเขาลงชักอำนาจแบบไม่ได้ลงเองนะคะก็คือถูกสังหารนะพอประธา,านาธิบดีพักถูกสังหารเนี่ย คนก็คิดว่าอ้อระบบะเผด็จการอ่ะมันต้องสิ้นสุดละเพราะว่าหัวหายไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้คือหัวหายก็จริงแต่ว่ากลุ่มฮานาเวยังอยู่นะแล้วก็หนึ่งในกลุ่มฮานาเวยก็ดันเป็นคนที่ขึ้นมามีอํานาจสูงสุดในกองทัพอีกเพราะฉะนั้นก็คือระบบะเผด็จการมันก็ยังอยู่อ่ะแล้วก็รักษาการประธานาธิบดีเชยคือฮาเนี่ยก็ไม่ได้มีอํานาจที่จะไปแบบต่อต้านกับกองทัพมากขนาดนั้น แล้วก็ก่อนที่จะมีการชุมนุมที่ควางจูเนี่ยคะ่ะในโซก็มีการชุมนุมใหญ่เลยที่ที่โซสเตชันหรือว่าสถานีโซคะ่ะ mm hmm. ในในช่วงแบบวันที่สิบสามถึงสิบห้าพฤษภาแต่ว่าอยู่ดีดีเนี่ยวันที่สิบห้าพฤษภาเนี่ยก็มีการประกาศยุติการชุมนุมที่โซที่สถานีโซจนมาเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าการถอนตัวที่สถานีโซคะ่ะเพราะว่า แกนักศึกษาเนี่ยเขาได้รับทราบขา่าวมาว่ามีการมีการเคลื่อนกองกําลังทหารขนาดใหญ่แล้วก็นักศึกษาก็เห็นว่ามันไม่น่าจะดีนะถ้าเกิดเราต้องแบบบักหลักอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องประทะกับทหารที่มีกําลังอาวุธครบมืออะค่ะอ mm hmm. เขาก็ประกาศสลายการชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยในโซกาชุมนุมก็สลายไปในวันที่สิบห้าแล้วแล้วก็เหลือแค่การชุมนุมที่หน้าสาราว่าการจังหวัดในควงจูอะค่ะทีนี้เนี่ยจากที่กฎอายการศึกเนี่ย มีการประกาศเฉพาะเมืองที่มีการประท้วงใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าวันเที่ยงคืนของวันที่สิบเจ็ดพฤษภาเนี่ยก็มีการประกาศขยายการใช้กฎอายการศึกทั่วประเทศเลยแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ในเกาหลีแล้วก็นํามาสู่วันที่สิบแปดพฤษภาเนี่ยค่ะที่เป็นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นสู้ที่กวางจูเนี่ยก็หน่วยทหารเนี่ยถูกส่งเข้ามาควบคุมมหาวิทยาลัยยี่สิบแห่งในเขตจังหวัดชลานนำที่ที่เมืองกวางจูอยู่เนี่ยค่ะ จนนักศึกษาเนี่ยต้องออกมาเดินประท้วงให้มีการเปิดมหาวิทยาลัยเพราะว่าแบบปิดตามกฎอายการศึกเนาะแล้วก็มีการเดินขบวนไปที่ถนนคึมดําที่มุ่งสู่ศาลาว่าการจังหวัดช,ชนรานามเนี่ยค่ะแล้วก็นักศึกษาทาหารเนี่ยก็เข้าปราบปรามนักศึกษาด้วยความรุนแรงอืใช้ใช้ความรุนแรงตั้ง,ตงแต่วันที่สิบแปดเลยที่เป็นแบบวันแรกของการลุกขึ้นสู้ที่ขงจูแล้วก็ เวลาสามทุ่มของวันนั้นเนี่ยก็มีประกาศมีการประกาศใช้กฎอายการศึกที่ควางจูกฎอายการศึกแบบเข้มข hey <c oughs> ้นนะคะค่ะทีเนี้ยออ,อย่างที่เราทราบก็คือการลุกขึ้นสู้ที่ควางจูเนี่ยเขานับเป็นสิบวันนะก็คือวันที่สิบแปดพฤษภา,าจนถึงวันที่ยี่สบเจ็ดพฤษภาค่ะแต่ว่ายืดเยื้อไปถึงยี่สิบเจ็ดแล้วแล้วมันสรุปจบยังไงคะอาจารย์คะ เออจุดเปลี่ยนจริงๆวันที่25พฤษภาเนี่ยทหารตั้งใจจะปฏิบัติการวันนั้นละกวาดล้างแต่ว่าวันนั้น่ะประธานาธิบดีชวยวคือฮาเนี่ยเขาเดินทางไปที่ขวังจูเพื่อเจรจากับนักศึษาแตา่ก็เลยทหารก็เลยปฏิบัติการไม่ได้เพราะว่าประธานาธิบดีอยู่ใช่ไหมคะก็เลยต้องเลื่อนเขาเลยตัดสินใจเลื่อนไปวันที่ย7สิบ็ดแต่ว่าวันที่ยี่หกะมันก็มีสัญญาณว่าจะโดนโจมตีแล้วล่ะเพราะว่า มีการสั่งให้อพยพชาตต่างชาติที่อยู่ในเมืองควังจูค่ะกลับไปที่โซล mm. แล้วก็วันที่สิบเจ็ดเนี่ยที่เป็นวันวันสุดท้ายของการลุกขึ้นสู้ที่ควังจูะค่ะหน่วยรบพิเศษของทหารพลร่มเนี่ยก็ถูกส่งเข้ามาที่ควงจูแล้วก็โจมตีผู้ชุมนุมในเวลาสี่นาฬิกาตอนเช้าอะค่ะแบบ mm. เปิดฉากยิงโจมตีเลยแล้วก็บุกยึดสาราวาการที่เป็นที่มั่นสุดท้ายของผู้ชุมนุมได้สําเร็จ แต่ว่าที่ร้ายกว่าคือหลังหลังโจมตีผู้ชุมนุมจนแบบผู้ชุมนุมพ่ายแพ้แล้วใช่ไหมคะเออเจ้าหน้าที่กุญยาการสืกเนี่ยเขาสั่งเคลื่อนกนาลังทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐไปทําความสะอาดคราบเลือดแล้วก็หลักฐานทั้งหมดอืมตามจุดต่างๆของเมืองคองจูเลยแต่ไม่ให้ลงเรือหลักฐานอะไรไว้เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาคิดว่าไม่มีหลักฐานเพราะว่าเขาปิดกั้นสือ่อแล้วก็ปิดล้อมเมืองไว้ใช่ไหมคะ,คะเขาไม่คิดว่าจะมีหลักฐานเล็ดลอดออกไปได้แต่ว่า ถ้าเราดูหนังเรื่อง A อ a x ็กซี่ดรเอระค่ะ,คะที่คุณทรงขังโฮแสดงเนี่ยมันมีนักข่าวเยอรมันคนหนึ่งที่แบบไปถ่ายภาพออกมาได้แล้วก็อันนั้นก็กลายเป็นหลักฐานที่สำคัญคคแต่ว่าคือจะเรียกว่าประชาชนพ่ายแพ้ที่ควังจูไหมมันก็ไม่เชิงนะคะ,คะเพราะว่าถึงแบบวันนั้นจะโดนฉลายการชุมนุมไปอะการต่อสู้ที่ควังจูมันก็เป็นรากฐานให้การต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย ในอีก7ปีถัดมาค่ะการต่อสู้ที่กวางจูเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานของการสร้างประชาธิปไตยของที่เกาหลีใต้นะคะคือเพราะว่าการต่อสู้การประท้วงต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเราลองย้อนกลับมามองที่ไทยคะ่ะอาจารย์บับชวนย้อนกลับมาที่ไทยเนี่ยก็มีการ ประท้วงมีการเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าดูผลลัพธ์ค่ะเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าที่ไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดว่าเป็นที่น่าพอใจมากหลายๆครั้งอะคะ่ะอยากให้อาจารย์ช่วยมองว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าไทยมีเงื่อนไขอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ไหมคะสําหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเส้นทางประชาธิปไตยค่ะตอนตอนที่สมัยเรียนอยู่ที่เกาหลีอะค่ะ มันมีมันมีคลาสเรียนคลาสหนึ่งที่ชื่อ East Asian Politics ก็คือการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเนะแล้วก็พอจบคลาสอะเราก็ไปถามอาจารย์ว่าเออทำไมกองทัพเกาหลีใต้อะเขาถึงแยกขาดจากการเมืองของพลเรือนได้โดยเด็ดขาดเลย mm. ทั้งทั้งที่แบบก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ก็อยู่ภายใต้ใตเผด็จการมาเป็นเวลายาวนานมากก็คือถ้ารวมพักจองหกีกับชนดุพานก็คือประมาณยี่สิบห้าปีนะคะ แล้ว oh, professor อ่ะแบบอาจารย์เขาก็บอกว่า mm hmm. เพราะว่าทหารของเกาหลีอ่ะ mm hmm. เขารู้ว่าไม่มีที่เค้าแล้วในสนามการเมืองทําไมเราต้องการทาหารในการเมืองด้วยถ้าเกิดทหารยังอยู่ในระบบการเมืองอ่ะแปบลบว่าเราก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสิ mm hmm. ก็เลยแบบ mm hmm. เออ <laughs> <laughs> นะเขาบอกว่าเออทหารอ่ะ <laughs> เขาเรียกอะไรคือหลังจากมันเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยแลย้ว <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> ทหารก็เหมือน เขาไม่อยากใช้ความรุนแรงกับคนแล้วตั้งแต่หลังเหตุการณ์ที่ขวางจูแล้วก็หลังจากเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยอ่ะก็มีก็มีการลงโทษหรือว่าการสอบสวนการกระทําผิดในยุคนั้นขึ้นมาค่ะเราเลยคิดว่าการการสอบสวนแล้วก็การแบบรื้อคดีในช่วงเผด็จการขึ้นมาทําหมาอ่อ่ะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทหารไม่กล้าออกมาแล้ว จริงถ้าถ้าเราดูเป็นกรณีศึกษาค่ะทานจริงจริงการประท้วงชุมนุมเนี่ยก็มีทุกประเทศถูกไหมคะเกาหลีใต้ไทยเอยเมียนมาเอยมีหมดเลยบางที่ก็นําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเช่นอย่างเกาหลีใต้ก็เอ่อถือว่าเป็นรากฐานของประชาธิปไตยนําไปสู่ประชาธิปไตยเต็มใบบางที่ก็อาจจะแย่ลง ไลยลงค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ลองเล่าในส่วนของประเทศอื่นๆเป็นกรณีศึกษาดูค่ะในเรื่องของการที่มีการประท้วงรวมถึงผลที่อาจจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงค่ะอาจารย์จริงๆถ้าแบบมองเกาหลีใต้ว่าเปลี่ยนปุ๊บเลยมันก็มันก็ไม่ใช่นะแบบว่าจริงๆในตอนนั้นมันอาจจะมีจังหวะแล้วก็เวลาประจวบเหมาะในในหลายหลายปัจจัยเข้าด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง การออกมาประท้วงหรือว่าการเมืองบนท้องถนนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเคที่โดนรับปานอย่างรุนแรงที่เราไม่น่าจะเห็นในยุคสมัยนี้อย่างอย่างเมียนมาใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าอย่างอย่างที่เกาหลีที่เราเห็นการประท้วงออกมาอย่างแพร่หลายอะ่ะมันก็อาจจะดูยิ่งใหญ่เวลาคนออกมาเยอะๆใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือหลังจากประท้วงแล้วแล้วยังไงต่ออืมคือ ข้อเรียกร้องอ่ะมันเข้าสู่กระบวนการรับฟังหรือว่ารัฐเอาไปดําเนินการต่อไหมซึ่งหลายหลายครั้งที่เกาหลีอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการดําเนินการต่อไปอย่างนั้นนะคะคือถ้าแบบเราเราเห็นกรณีการประท้วงที่ไล่ประธานาธิบดีพักกึนเฮค่ะ,คะก็อาจจะเห็นว่าสาเร็จเพราะว่ามันเป็นแบบการเรียกร้องโดยตรงให้ลาออกเนี่ยแต่ว่าการประท้วงเรื่องอื่นเช่นเรื่องแรงงาน เรื่องความเท่าเทียมทางเพศเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอืมประท้วงเสร็จแล้วยังไงต่อมันทําต่อหรือเปล่าก็ก็ก็อาจจะไม่ก็เพราะแล้วอย่างนั้นจะถือว่าการประท้วงมันสําเร็จไหมแต่ว่าเอออย่างน้อยค่ะเขาก็ยังมีสิทธิ์ออกไปเดินประท้วงนะโดยแบบว่าค่ะไม่ได้มีใครมาขัดขวางหรือว่าไม่มีการใช้ความรุนแรงในตอนนี้ค่ะอืมค่ะ งั้นถ้าเกิดว่าชวนอาจารย์มองสิ่งที่ไทยกับเกาหลีใต้ต่างกันในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนอาจารย์นอกเหนือจากสิทธิในเรื่องของการเดินประท้วงแล้วเนี่ยเรากับกับเกาหลีใต้เหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะอถ้ามองช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะคือ,ค,อคือเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยไทยเรียกว่าเราเปลี่ยนผ่านพนหรือย,ยังเปลี่ยนผ่านไปสูส่ประชาธิปไตยพนหรือย,ยัง แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยที่เราเห็นคือวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดนะคะ,ค,ะคือคืออย่างที่เราเห็นว่าเกาหลีใต้เนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยยังไม่มีประธานาธิบดีคนไหนไม่ติดคุกหรือว่ามีคดีติดตัวเลยแบบว่าถึงมีอานาจเนี่ยก็ต้องตรวจสอบได้ทําผิดอะไรในสมัยที่มีอานาจไว้ก็ต้องขึ้นศาลตามนั้นอย่างเอ่อชอนดูควานกับโนแทอูที่มีส่วนในการ สั่งการเรื่องการสังหารหมูที่คงจูอะค่ะก็ต้องโทษจำคุกนะจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่า,าหลังจากนั้นที่สมัยประธานาธิบดีคิมแดจุงอะค่ะที่เขาเคยเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาก่อนเนี่ยก็มีการอภัยโทษให้มีการกักบ,บริเวณตลอดชีวิตแทนการจำคุก<ม>เพื่อเขาเรียกว่าเขาบอกว่าในตอนนั้น,น่ะทาเพื่อความสมัยนฉันในสังคมแล้วก็ระหว่างถูกกักบ,บริเวณเนี่ย ชอนุวานกับโนไทอูก็ยังต้องไปขึ้นศาลที่ควังจูกับสิ่งที่ตัวเองทำในสมัยก่อนอะ่ะจนจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะแล้วก็ตอนเสียชีวิตเนี่ยสื่อบางสำนักก็ไม่ได้ยกย่องไม่ได้ใช้คำเรียกว่าอดีตประธานาธิบด,ดีเสียชีวิตแบบว่าเขาก็เหมือนมีบทลงโทษทางสังคมเนาะ<ม>ให้กับทั้งบทลงโทษทางสังคมแล้วก็บทลงโทษทางกฎหมายเนี่ยให้กับคนทำผิด แล้วก็ผู้นำเผด็จการในสมัยนั้นแต่ว่าของไทยอ่ะเราทำหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำอ่ะเรามันจะเป็นวนลูปต่อไปเรื่อยๆไหมคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องอ่ะก็อาจจะยังกล้าขึ้นมาทำอย่างนั้นเรื่อยๆอะค่ะอันนี้คือสิ่งแรกเนะอีกอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิทธิของสื่อ,อที่ไทยกับเกาหลีอาจจะต่างกัน คือมันมีหนังมันมีภาพยนตร์เกาหลีเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปดูมากแบบเกี่ยวกับช่วงที่เปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยก็คือชื่อเรื่องหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเว้น่เคัมอะค่ะเว้นแต่เดสคัมใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวบอกไปหาดูใช่ค่ะ,คะก็คือ,อหนังอะจะเล่าจะเหมือนเล่าเรื่องให้เห็นเลยว่าช่วงที่มีการต่อสู้กับเหตุการณ์ก่อนเปลี่ยนผ่านอะสื่อเกาหลีอะเขามีบทบาทมากเลยถึงจะถูกควบคุมนะคะแต่ว่า ก็มีบทบาทมากในการพยายามตรวจสอบรัฐรัฐอุ้มหายใครไปตามถ่ายรูปไว้รัฐทำอะไรผิดไปตามรายงานเอ,อหน่วยตำรวจรับทำอะไรคอยคอยไปถามคอยคอยสืบสวนทั้งหมดนะคะทีเนี้ยออต้องมาดูว่าสื่อบ้านเราเนี่ยสื่อหลักบ้านเราเนี่ยทำอย่างนั้นหรือเปล่าตอนที่เอ,อมีคนออกไปประท้วง นำเสนอข่าวหรือเปล่านำเสนออย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าพยายามช่วยกันตรวจสอบรัฐหรือเปล่านี่ค่ะอาจจะแตกต่างกันคือจริงๆอ่ะเราต้องบอกว่าสื่อเกาหลีในยุคนี้จริงๆก็โดนรัฐควบคุมอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ,คะเพราะว่าออตำแหน่งสูงสุดของสมาคมสือ่อหรือว่าแบบคณะกรรมการควบคุมสือ่ออ่ะก็คือมีประธานาธิบดีเป็นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าสื่อกาหลีอ่ะก็จะมีอิสระอยู่ประมาณหนึ่งใน,ในการพยายามตรวจสอบ ในการพยายามเอ่อเปิดเผยเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องที่ทุจริตของรัฐบาลออกมาให้ประชาชนรับรู้อะคะ่ะอันนี้ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ออีกกรณีหนึ่งคือการพยายามรักษาสิทธิของตัวเองนะแล้วก็การกล้าที่จะสปีกอัพคืออย่างเกาหลีอะก็จะเห็นว่าการเดินประท้วงเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะคือคนก็จะไม่มาชี้หน้านะว่าแบบเฮ้ยเดินประท้วงทําไมวุ่นวายอย่างเงี้ยค,ค่ะ ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเออไทยเนี่ยมีอย่างนั้นหรือเปล่าเราแบบไปว่าคนที่ออกมาชุมนุมหรือเปล่าว่าสร้างความวุ่นวายหรือว่าเราเห็นว่าการชุมนุมแบบไม่ไม่ควรมีการที่ตํารวจใช้กําลังกับผู้ชุมนุมเป็นผู้ถูกเป็นเรื่องถูกต้องแล้วหรือเปล่าแต,แต่ที่กเกาหลีมันไม่มีอย่างนั้นคนก็เลยแบบกล้าที่จะออกมาสปีกอัพก็พยายามรักษาสิทธิ์ของตัวเองอะคะ่ะ สุดท้ายค่ะจะชวนอาจารย์มองความสําคัญของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยนะคะที่ไม่ใช่การเน้นย้ําความเจ็บปวดแต่เป็นการระลึกถึงการจะได้มาแล้วก็ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยดังคํากล่าวจากเหตุการณ์ที่ฟางจูนะคะบอกว่าป,ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกจดจําจะถูกซ้ารอยเดิมค่ะวิธีการที่ง่ายที่สุดในการจดจาประวัติศาสตร์ตรงนี้นะคะก็คือใส่ไว้ในแบบเรียนเนาะให้ให้เด็กๆได้เรียนแล้วก็ เจดจําถึงประวัติศาสตร์ตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะคืออย,อย่างที่เราอาจจะเคยสัมผัสกันมาก่อนว่าสมัยประถมสมัยมัธยมเนี่ยเราเรียนประวัติศาสตร์เหมือนกันหมดเลยม,มันเหมือนเป็นการแบบจดจำย้ำๆไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่พอมาดูเหตุการณ์สำคัญของเราอย่างส4บสี่ตุลากละหกตุลาเนี่ยมันกลับไม่ได้ถูกพูดถึงหรือว่าถูกขยายถึงรายละเอียดในบทเรียนเท่าที่ควรทั้งๆที่มันเป็น เหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกในยุคสมัยถัดไปใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเหมือนแต่และประเทศอ่ะมันก็มีบริบทแวดล้อมต่างกันเนอะแล้วก็อีกอย่างอย่างที่เราเห็นว่าเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์แล้วก็ยิ่งช่วงหลังเนี่ยเขายิ่งให้ความสําคัญกับบทบาทของคนตัวเล็กตัวน้อยในประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่แกนนําไม่ใช่ผู้นำอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการเล่าเรื่องพวกเนี้ยออกมาอยู่เรื่อยๆนิทรรศการ ที่จัดก็ไม่ได้จัดครั้งเดียวแต่ว่าจะมีนิทศการที่แบบจัดประจําทุกปีเพื่อํำลึกหรือว่ามีพิพิพพพพธภัณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ให้คนไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาได้อยู่ตลอดอะคะ่ะมันเลยไม่หายไปไหนอืมได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะประวัติศาสตร์ของกวางจูนะคะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนทางประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ค่ะ mm. เพราะว่าหลังจากที่นักศึกษาหรือว่าประชาชนนะคะผลักดันเดินหน้าเดินขบวนนะคะ mm. เหมือนที่อาจารย์ชยานิตบอกเมื่อกี้เลยนะคะว่าเป็นรากฐานของประชาธิปไตยค่ะ mm. ก็เลยทําให้ตอนนี้นะคะเกาหลีใต้ค่ะ mm. เป็น หนึงชาตินะคะที่มีการพัฒนาในเรื่องของประชาธิปไตยรวมถึงหลายๆด้านแต่ว่าไทยเองค่ะก็มีเหตุการณ์แล้วก็การเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องแต่ประชาธิปไตยของไทยกลับเป็นเส้นทางที่ยอกย้อนค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราควรจะทำอย่างไรในเส้นทางประชาธิปไตยของเรานะคะแล้วกลับมาพบกับ The Active Podcast กับซีรีส์แท็กุกไล์อะไรอะไรก็ก็หลีได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast